Music Insight 7แบรนด์กีตาร์ของดีที่ศิลปินไทยเลือกใช้ถ้าหากพูดถึงเรื่องกีตาร์หลายครั้งศิลปินที่ใช้กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีหลักมักจะไม่ได้มีกีตาร์แค่แบรนด์เดียวกีตาร์บางตัวมีรูปร่างเหมือนแบรนด์มาตรฐานแต่ถ้าดูดีๆเราจะเห็นว่ากีตาร์เหล่านี้เป็นแบรนด์เฉพาะทางในวงการเพลงไทยศิลปินหรือมือกีตาร์ที่เป็นสายสตูดิโอสายแบ็กอัพก็มักจะใช้กีตาร์ที่ต่างจากแบรนด์มาตรฐานให้เห็นกันอยู่บ่อยๆกีตาร์ที่ต่างจาก Mass Product และในจำนวนแบรนด์กีตาร์เหล่านั้นมีแบรนด์ที่เหล่าศิลปินชอบใช้เราได้รวบรวมข้อมูล7แบรนด์ที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ชมกัน James Tyler ในบ้านเรา James Tyler มีมือกีตาร์ที่เป็นศิลปินให้ความสนใจเล่นแบรนด์นี้กันเยอะมากหลายคนจะเริ่มคุ้นจากเต่าวงไม้หรือ Pop The Sun ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้ชื่อของ James Tyler ติดหูติดตาคนในวงการในขณะที่ปัจจุบัน The Toysก็หยิบเจมส์ไทเลอร์มาใช้อยู่บ่อยๆฮังโปเตโต้ก็ใช้เจมส์ไทเลอร์จนเป็นภาพจำไปแล้วเอเซฟแพลเน็ตหัวหอกอินดี้ก็เป็นคนที่ใช้เจมส์ไทเลอร์อยู่เสมอหรือแม้กระทั่งสายลูกทุ่งอย่างทีเสดิร์ดก็ใช้เจมส์ไทเลอร์นี่เป็นแบรนด์กีตาร์ที่ร้อนแรงสุดๆในยุคนี้เซอร์คนแรกๆที่เราได้เห็นการใช้กีตาร์เซอร์ก็คือวิสตาร์ดแมชชีนและอีกครั้งที่ป๊อปเดอะซันใช้ให้เห็นในสื่อการสอนและการโชว์จ๊ะเดอะมูสก็เป็นอีกคนที่ใช้กีตาร์แบรนด์นี้มีนไททอสสมิธก็ใช้เซอร์ในรูปแบบของเทเลคาสเตอร์และก่อนที่ยอดบอดี้สแลมจะทำวายซิกกีตาร์ที่เขาใช้ก็คือเซอร์ในขณะที่กีตาร์แบรนด์นี้ก็เป็นที่ชื่นชอบในสายมือสตูดิโอมือกีตาร์สายแบ็กอัพมากมายเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราจะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆ Calling เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นกีตาร์ที่มีชื่อเสียงจากการพัฒนาสไตล์ของ Les Paul มือกีตาร์ที่ทำให้บ้านเรารู้จักแบรนด์นี้ก็คือ Whistler Machineซึ่งเป็นคนที่ใช้แบรนด์นี้จนเป็นภาพจำในขณะที่อีกหนึ่งคนที่ใช้ก็คือฮังโปเตโต้มีเกร็ดตลกๆคือหนึ่งอย่างก็คือการที่วิทใช้ทั้งเซอร์และคอลลิงส์ส่วนหนึ่งก็เพราะบ้านของเขาอยู่ใกล้ร้านที่เป็นตัวแทนอย่างสวิสซาวนั่นเองนั่นอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญในการเลือกใช้คอลลิงส์ของวิทก็เป็นได้ทอมเมนเดอร์สันเป็นกีตาร์ที่ยุคนึงบ้านเรามีค่านิยมว่านี่คือกีตาร์ของเซียนเพราะเป็นกีตาร์ที่มีความหลากหลายเล่นได้ในแต่ละสไตล์ได้ดีมากๆในขณะที่งานสีของทอมเอเดสันค่อนข้างสวยเป็นกีตาร์ที่หากใครชอบแล้วจะแทบวางไม่ลงในบ้านเรานอกจากพวกมือกีตาร์สายแบ็กอัพมือสตูดิโอแล้วศิลปินที่ใช้ทอมเอเดสันเป็นตัวหลักก็อย่างเช่นบอนสครับหรือโอเล่ ETC ที่มีทรงเทเลคาสเตอร์ซึ่งเป็นตัวที่ใช้มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันที่เป็นเครื่องยืนยันความเจ๋งของกีตาร์ทอมเอเดสัน Nash ในบ้านเรา Nash เริ่มถูกพูดถึงจากกีตาร์เทเลคาสเตอร์ของยอดบอดี้สแลมจากเพลงเรือเล็กควรออกจากฝั่งและตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ตัวเก่งของเป้อารักซึ่งเอกลักษณ์หนึ่งที่ผู้ใช้อย่างเป้เคยเล่าให้เราฟังก็คือปกติเสียงเทเลจะพุ่งสู้วงไม่ได้แต่ Nash จะพุ่งนำออกมาโดยยังคงคาแรคเตอร์ของเทเลคาสเตอร์อยู่ทำให้ได้ทราบแบบวินเทจแต่ก็ชัดเจนพุ่งจนบางครั้งก็ควบคุมยากอยู่ตอบโจทย์คนที่ชอบกีตาร์สไตล์วินเทจที่มีร่องรอยแบบกีตาร์เก่า Nash จึงเป็นกีตาร์ที่หลายคนเลือกใช้โคคลาร์กพุ่งขึ้นมาในวงการด้วยระบบปิกอัพที่สปอตตัวมากๆแล้วยิ่งศิลปินชื่อดังอย่างแจ็คจอห์นสันเลือกใช้ทำให้ชื่อเสียงของโคคลาร์กพุ่งขึ้นในวงการคนเล่นอะคูสติกอย่างรวดเร็วโคคลาร์กมีมือกีตาร์ในบ้านเราที่ใช้อย่างเช่น Four Hands หรืออดีต25 Hours หรือศิลปินที่เป็นซิงเกอร์ซองไรเตอร์อย่างโอมาวีซึ่งเราจะเห็นว่าทั้ง2คนถ้าใครได้ติดตามผลงานจะรู้ว่าทั้งคู่มีสไตล์การเล่นอะคูสติกที่แตกต่างนอกจากเรื่องของศักยภาพยังมีความสวยงามและเฉพาะตัวอีกด้วยชาบัตหนึ่งในกีตาร์ที่มาแรงอีกแบรนด์ในบ้านเราที่เราจะได้เห็นมือกีตาร์ชื่อดังรุ่นใหม่อย่างตูนครีแมนดาวมีไททอสสมิธหรือหนึ่งที่เป็นมือกีตาร์กับยัวบอยทีเจและพิกซี่ใช้งานนั่นก็คือชาบัตกีตาร์ของชาบัตก็มีหลายซีรีส์ความโดดเด่นอยู่ที่การทำกีตาร์ให้ภาพลักษณ์เป็นวินเทจกีตาร์ทั้งเฮดสต็อกหรือการทำรีลิกแต่ซาวด์ที่น่าจะชัดและสัมผัสเหมือนพวกโมเดิร์นกีตาร์ที่เล่นง่ายเป็นอีกแบรนด์ที่กำลังเป็นที่สนใจในวงการกีตาร์ความสนุกอย่างหนึ่งในการศึกษาเรื่องราวในวงการกีตาร์คือการรู้จักแบรนด์กีตาร์ชื่อแปลกๆการได้ศึกษาเรื่องราวของแบรนด์เหล่านี้จะเติมไฟให้อยากได้กีตาร์มากขึ้นแม้หลายแบรนด์อาจจะมีราคาสูงแต่ถ้าวันหนึ่งโอกาสมาถึงเรามีกำลังซื้อจะได้ไม่ลังเลที่จะเก็บกีตาร์เหล่านี้เป็นของฝันเติมเต็มชีวิตความเป็นมือกีตาร์ของตัวเราเอง